ขอนอบน้อมเอากุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ทุกรูปทุกตนทุกองค์ปกห่มรักษาปออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ในธรรมเปิดวิทยุฟังรายการธรรมะเจ้านี้อนุโมทนากับสถานีวิทยุทุกคลื่นทุกสถานีที่รับสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านขณะนี้เวลา 5:12 รายการต่อไปเชิญญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังรายการธรรมาภิวัตรดำเนินรายการโดยท่านพระสาธิตธีรปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 5:00 จนถึงเวลา 7:00 สัญญาณท่านพร้อมแล้วนิมนต์เลยครับนิมนต์ครับครับผมก็กราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระอุบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเจริญสุขสวัสดีสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านสำหรับสาธุชนท่านผู้ฟังที่เมื่อเกียรติทับฟังรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศบเตินตำบลศบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 5:00 ไปจนถึง 7:00 เมื่อเจ้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของท่านฝ่ายหินและของวัดฝ่ายหินโดยความอนุเคราะห์ของท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิจโจบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะและบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางเพจ Facebookของสถาบันธรรมาภิวัตรซึ่งช่องทางสุดท้ายนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาเฮือกับญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวสาธุชนท่านผู้ฟังเอาปะกันในช่วงท้ายของเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566วาระบุญต่างๆนะก็ผ่านพ้นมาแล้วนะบุญแรกเป็นบุญกฐินทานซึ่งมีเวลา1เดือนเริ่มตั้งแต่วันออกพรรษาไปจนถึงตะวันนี้ก็คือเดือนนี้เป็นวันลอยกระทงเป็นอันสิ้นสุดฤดูกาลกฐินของปีนี้ต้องอนุโมทนาบุญกับนักศีลนาบุญครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปที่ไปห่วมกันกินห่วมกันตานตามวัดต่างๆในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพระชาวประชาอาตมาภาพได้ไปเหี่ยววันวัดเดียวนะฮะก็คือวัดบรรพตสถิตแต่ก็ไปก่อนวันงาน1วันแล้ววัดอื่นๆนั้นได้ความที่ติดภารกิจหลากหลายหมายว่าจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ บ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรมของมูลนิธิโพธิยาลัยเนื่องด้วยงานของสถาบันธรรมาภิวัตน์และกับสภาองค์กรของผู้บริโภคโรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์นั้นนี้โน้นค่อนข้างจะหลากหลายก็กราบอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์แล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ไปห่วมกินห่วมตานกันในฤดูกาลกฐินที่ผ่านมางานที่สองก็เสร็จสิ้นลงก็คืองานลอยกระทงเสร็จสิ้นไปตะคืนนี้นะฮะซึ่งสองงานนั้นพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายได้ห่วมกันกินห่วมกันตานเพื่อนห้องว่ากินหวานตานม่วนกันไปตามฤดูกาลอาตมาภาพในฐานะพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็เอาข้อคิดเอาข้อเสนอแนะตลอดจนถึงหลักการหลักธรรมต่างๆมาวิเคราะห์เหตุการณ์ตลอดจนถึงเทศกาลต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อนห้องว่าพอดระงับเฮานั้นได้เข้าถึงพุทธแท้ถึงการเนี่ยอันอย่างโดยที่มีคำตอบนะเพราะว่าคนรุ่นใหม่สมัยนี้ถ้าเราบ่มีคำตอบเพื่อเปิ้ลนะอย่างที่เปิ้ลว่านะว่าเอ๊อุ้ยใส่บาตรไปเนี่ยหยังอุ้ยไหว้พระไปเนี่ยหยังใส่ขันแก้วทั้ง3เนี่ยหยังทานขันเข้าเนี่ยหยังนี่เนาะถ้าเราบ่สามารถให้คำตอบที่มันเป็นเหตุเป็นผลได้เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็บ่เชื่อถือในศาสนานั้นๆแต่ในพุทธศาสนาท่านผู้ฟังมันมีคำตอบทุกคำถามถ้าเราตอบบนฐานของเหตุของผลแล้วก็เมื่อละเด็กละอ่อนเปิ้นฮับใดเนี่ยมันก็จะทำให้เปิ้นศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นสองกิจกรรมสองการสองงานที่อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ไปห่วมกินห่วมตานกันวันนี้จะเอาอนุบุพิกถาธรรมที่แสดงไปตามลำดับวาระสุดท้ายแต่ที่จริงอนุบุพิกถาก็จบแล้ววันนี้เข้าสู่อริยสัจ4คือลักธรรมอันประเสริฐ4ประการมาอู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังแต่ก่อนที่จะอู้เอ่ยเรื่องนี้เอาบุญมาให้ท่านผู้ฟังได้ห่วมอนุโมทนาได้ห่วมธรรมกันก่อนบุญแรกเป็นบุญสิ้นปีนี้ทำบุญกันข้ามปีท่านผู้ฟังบุญส่งท้ายด้วยศีลเริ่มต้นด้วยธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566ถึง2567ในช่วงโอกาสนั้นหลายวัดหลายวาเปิ้นก็จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีไทยวิถีพุทธดึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเข้าวัดเข้าวามาฮื้อไปเมากับอบายมุขถือศีลปฏิบัติธรรมทำกิจกรรมอย่างต่างๆอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่กึศเรื่องกุศลแบบนี้ดึงญาติโยมถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็ยังดีที่มีตังเลือกนะฮือกับคนเฒ่าคนแก่ละเด็กละอ่อนหรือว่าฮือกับคนที่บ่ห่มหินห่มเล่นนะมาเข้าวัดเข้าวาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมนั่งกันไปยังที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์เหมือนกันนะบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางก็จัดปีนี้มาเป็นปีที่10นะฮะปีที่10และยังไปปีหนึ่งประมาณช่วงโควิดยังไปแต่อันปีนี้ก็จัดแห่งเป็นปีที่10นะฮะงานส่งท้ายด้วยศีลเริ่มต้นด้วยธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2566ถึง2567ก็จะเริ่มระหว่างวันที่31ธันวาคมเวลา6โมงแม่แรงแล้วก็ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่31วันที่1ก็เริ่มตั้งแต่8โมงมีการตักบาตรทำบุญฟังเทศฟังธรรมกันในช่วงเช้านะฮะไปจนถึง9โมงไม่เช้า9โมงเช้าวันที่1มกราคมชีวิตก็สดชื่นสดใสเพราะว่าตลอดคืนเขาก็มาทำบุญมาสร้างกุศลเพื่อกับตัวเก่าก็เริ่มต้นด้วยศีลเนาะส่งท้ายด้วยธรรมศีลธรรมจรรยามันก็รักษาผู้ปฏิบัติมาเฮือตกมาในที่ชั่วนะฮะก็สโลแกนของปีนี้ก็คือเริ่มต้นด้วยศีลเริ่มต้นดีชีวิตดีโชคดีตลอดปีตลอดไปมันดึงแต่ท่านผู้ฟัง
เริ่มต้นบ่ดีนะวันแรกของปีใหม่เนาะเมาฮีฮาเฮียเบ้อนะชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยเอาก็อย่าบอกว่ามันเจริญขึ้นเน้อมันก็เป็นไปได้ยากแต่ถ้าตื่นมาด้วยสติสัมปชัญญะร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะถึงแม้ว่าร่างกายมันอาจจะบกพร่องไปตามวาระโอกาสต่างๆตามวันเวลาตามเหตุการณ์แต่ว่าใจเฮาก็แข็งพอนะฮะมันก็จะเป็นปีที่เริ่มต้นดีนะชีวิตก็จะดีโชคดีตลอดปีตลอดไปเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเจริญวันนั้นผู้ฟังได้มาร่วมบุญกันนะได้มาแอวมาแหวงกันท่านที่ฟังอยู่สามารถร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอันเป็นมหากุศลได้ที่บัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยหมายเลขบัญชี5360755318นะเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตหมายเลขบัญชี5360755318ก็ประชาสัมพันธ์ไปได้หลายวันก็มีญาติโยมมาร่วมทำบุญแต่วานี้คนหนึ่งก็คือท่านสทกินกิจวงยศเป็นสทอำเภอแม่ทะเพิ่นมาดูงานก่อสร้างนะแล้วก็ได้ร่วมทำบุญตวย500 บาทต้องอนุโมทนาบุญตวยอันนี้เป็นบุญที่หนึ่งท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะร่วมทำบุญก็เจริญพรด้วยกันบุญที่สองนะหลังจากที่เฮาจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะส่งท้ายด้วยศีลเริ่มต้นด้วยธรรม2566ถึง2567เสร็จแล้วมาแห่งประมาณสัก6วันก็คือวันที่7นะวันที่7นั้นจะกำหนดทำบุญถวายศาลาโรงครัวไว้ในพระพุทธศาสนาถึงเวลานั้นก็ปูกระเบื้องตาสีภายในเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็กำหนดการถวายศาลาโรงครัวไว้ในพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ที่7มกราคม2567เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเตรียมตัวมาร่วมบุญกันนะในการถวายโรงครัวไว้ในพระพุทธศาสนาก็อันท่านใดจะเอาหงตานมาเลี้ยงท่านใดจะร่วมทำบุญก็โทรเข้ามาในช่วงท้ายรายการนะฮะอันนี้ก็เป็น2บุญท่านผู้ฟังที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้ซึ่งเป็นรายการธรรมาภิวัตทุกวันอังคารเขาได้มาพบกันย้อนไปเรื่องกฐินย้อนไปเรื่องลอยกระทงแห่งสักน้อยหนึ่งท่านผู้ฟังตะคืนท่านอาจารย์มหาสมชาติกระทรงข้อความมาว่าคุณโยมอุไรกันกองบ้านหนองยาวเวียงป่าเป้าก็ร่วมทำบุญถวายที่ดิน300 บาทกฐินแห่ง100 บาทต้องอนุโมทนาบุญตวยนะฮะตลอดจนถึงมีทันตแพทย์หญิงอาริยากาใจป้อสมชายแม่แสงเผานะกาใจนะฮะถวายร่วมทำบุญกฐินมาแห่งประมาณ100 บาทต้องอนุโมทนาบุญตวยกับญาติโยมถึง2ท่านนะฮะท่านผู้ฟังในช่วงที่ผ่านมาได้อู้ถึงเรื่องของอนุบุพิกถาซึ่งเป็นธรรมะที่ทุกขุมลึกไปโดยลำดับลำดาเพื่อคัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้มันประณีตยิ่งขึ้นจนจิตของบุคคลนั้นเนี่ยพร้อมที่จะเข้าใจในสัจธรรมเมื่อจิตพร้อมที่จะเข้าใจในสัจธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงอริยสัจธรรมนะฮะอันอนุบุพิกถาก็มีเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามแล้วก็การออกจากกามเมื่ออู้5เรื่องนี้จนชาวบ้าน เข้าใจเรียบร้อยแล้วพุทธองค์ก็จะสรุปนะปิดท้ายด้วยอริยสัจ4ซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือแบบเช่นว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงอริยสัจ4กับคนทุกคนพระองค์แสดงธรรมโดยดูอัธยาศัยดูความพร้อมดูพื้นฐานของบุคคลนั้นๆว่าคนนั้นเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้ธรรมะก่อนพร้อมที่จะเข้าใจในธรรมะที่มันลึกซึ้งนี้ก่อนนะฮะเมื่อพี่น้องชาวบ้านเข้าใจในธรรมะลึกซึ้งนี้ได้มีอัธยาศัยที่น้อมไปในการจะเข้าใจ
ในธรรมะอริยสัจจะสัจธรรมนี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็เลยแสดงนะฮะท่านผู้ฟังอย่างที่บอกอันพระพุทธเจ้าเมื่อจะตรัสธรรมแก่ชาวบ้านผู้มีอุปนิสัยที่สมควรจะได้บรรลุธรรมเนี่ยพระองค์จะตรัสสอนเรื่องของอนุโบพิกถาเรื่องฐานคาถาเรื่องศีลคาถาเรื่องสวรรค์เรื่องกามแล้วก็โทษของกามโดยลำดับก่อนทีนี้เมื่อทรงหูทรงทราบว่าจิตของบุคคลนั้นพร้อมที่จะรับฟังธรรมที่มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือมีจิตที่ปราศจากความเห็นผิดปราศจากนิวรณ์คือสิ่งมารบกวนจิตใจเมื่อมีจิตที่เบิกบานผ่องใสก็สมบูรณ์ไปด้วยศรัทธาประกอบไปด้วยปิติความอิ่มใจประโมทความสบายใจในธรรมะอนุบุพิกถาที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงอริยสัจ4ก็คือทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจแล้วก็ทุกขะนิโรธทคามินีปฏิปทาอริยสัจเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุโลกุตตรธรรมอันเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังอริยสัจ4ประการนี้เนี่ยเป็นหลักธรรมสำคัญสำหรับบรรพชิตก็คือนักบวชคือตุเจ้าแล้วก็คฤหัสถ์ที่ควรแก่การศึกษาควรหูควรปฏิบัติตามนะเพื่อความสิ้นไปจากกิเลสทั้งหลายเพื่อความหลุดพ้นในวัฏฏะสงสารในสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดท่านผู้ฟังในครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเตือนภิกษุตุเจ้าทั้งหลายเสมอว่าเพราะบ่ได้ตรัสรู้บ่เข้าใจในอริยสัจธรรมเหล่านี้ตถาคตแล้วก็พวกเธอจึงเร่ร่อนไปในภพทั้งหลายพบน้อยพบใหญ่เวียนว่ายตายเกิดกันไปนานเป็นนานเป็นนานโดยตัดเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลเป็นเนื้อความได้ว่าชนเราใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพานแล้วก็บัณฑิตทั้งที่มั่งมีทั้งที่ขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่ช่างหม้อเปิ้นทำทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งทุกทั้งดิบย่อมมีความแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันเนี้ย เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเมื่อกับพุทธศาสนิกชนเป็นประจำสม่ำเสมอว่าชนเราใดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งพานทั้งบัณฑิตทั้งมั่งมีทั้งขัดสนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าภาชนะดินที่ช่างหม้อทำทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งสุกทั้งดิบย่อมมีความแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดบรรทัดสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ฟังพุทธเจ้าเน้นย้ำว่าเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนั่นหมายความว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่เจริญรอยตามพระพุทธเจ้าก็จะต้องยังสติให้สมบูรณ์ยังสติให้พร้อมโดยการเจริญสติในชีวิตประจำวันชีวิตเท่านั้นเป็นชีวิตที่เดินอยู่บนฐานของสติสัมปชัญญะนะฮะมีความรู้พร้อมในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมหัตถุปโทปมะสูตรในพระไตรปิฎกหน้าที่516ถึง555ท่านผู้ฟังก็มีเรื่องเล่าว่าสมัยหนึ่งคณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารวัดเชตวันพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้า
ก็ได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายรอยเท้าแห่งสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้างเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยใหญ่ฉันใดกุศลธรรมเหล่าใดเหล่านึงกุศลธรรมเหล่านั้นย่อมรวมลงในอริยสัจ4ทั้งหมดฉันนั้นพระวินัยของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังแม้จะมีนักหนาจารีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ก็รวมลงในอริยสัจ4นี้ทั้งหมดถ้าเอาไปพอในพระไตรปิฎกเนาะเป็นเล่ม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 นี่นะเล่มใหญ่ๆหนาๆ500หน้านี่เนาะก็มีอยู่ทั้งหมด45เล่มนะถ้าเป็นฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเป็นใจเป็นที่อ้างอิงคือพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นฐานของพุทธศาสนา เป็นแก่นของพุทธศาสนาเขาได้หู้จักพุทธเจ้าพระสงฆ์หู้จักพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆหู้จักหัวใจของพุทธศาสนาหู้จักเปลือกหู้จักกะพี้นะอย่างโมเนี่ยก็ย้อนพระไตรปิฎกถ้าบ่มีพระไตรปิฎกเขาก็บ่ฮู้เนาะแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยพระสารีบุตรเพิ่นก็บอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะมีอยู่นักหนาจารีท่านผู้ฟัง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็รวมลงในอริยสัจ4นี้หมดแล้วคืออยู่ในอริยสัจ4นี้แล้วเพราะฉะนั้น อริยสัจ4เนี่ยเป็นกุญแจไขถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าไขใครรู้ไขใครเข้าใจต้องไขกุญแจเข้าไปเรียนรู้นะฮะอริยสัจ4ก็เป็นกุญแจที่เราจะไขเข้าไปนะอันเปิ้นบอกว่าอริยสัจธรรม4ประการได้แก่ทุกขอริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจแล้วก็ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา4อย่างนี้เป็นสัจธรรมที่อยู่คู่โลกนะเราลองมาตีเตือน พอทีละข้อทีละข้อท่านผู้ฟังอันแรกทุกขะอริยสัจก็คือความทุกข์ได้แก่การเกิดได้แก่การแก่ได้แก่การเจ็บได้แก่การตายได้แก่การประสบกับสิ่งอันบ่เป็นที่ฮักที่พอใจได้แก่การพัดพรากจากสิ่งที่ฮักที่พอใจได้แก่ความปรารถนาสิ่งใดแล้วก็บ่ได้สิ่งนั้นและท้ายที่สุดในทุกเนี่ยเพื่อนก็ได้อู้ถึงสาเหตุพระพุทธเจ้าเนาะก็ได้ตรัสถึงสาเหตุของทุกว่าการเข้าไปยึดถือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเฮาว่าเป็นของเฮาเนี่ยหรือเข้าไปยึดมั่นในขันธ์5คือร่างกายของเฮานี้คือจิตใจคือชีวิตเฮานี้เนี่ยมันเป็นรากเหง้าของความทุกข์ยึดถือก็คือรากเหง้าของความทุกข์นะถ้าบ่ยึดถือมันก็ทุกข์มันก็บ่ทุกข์อย่างที่อาตมาภาพชอบอู้บ่อยๆเนาะว่ายึดไว้ก็นักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขนะยึดไว้ก็นักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขอันนี้คือทุกข์แล้วก็ต่างออกจากทุกข์ทุกข์ก็คือความบ่สบายกายบ่สบายใจการเก็บเกิดตายการไปประสบกับสิ่งที่ว่าเป็นที่หักที่พอใจการไปพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่หักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นนะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ตรัสสรุปไว้ว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วการเข้าไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ก็คือร่างกายของเฮานี้ในจิตใจของเฮานี้เป็นรากเหง้าของความทุกข์พระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าชีวิตจิตใจของเฮานั้น
คือร่างกายขันห้าของเฮานั้นมันตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นะก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรืออนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อันนี้คือทุกขอริยสัจการจะพ้นเราต้องการจะพ้นจากทุกข์ความบ่ม่วนบางอันเนี่ยมันต้องมาหันแจ้งหันแจ้งเพื่อให้เกิดการปล่อยวางคือหันไตรลักษณ์เนี่ยหันขันห้าในไตรลักษณ์หันขันห้ารูปร่างเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้ไหมโหสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการทำหูเนี่ยเอาขันทั้งห้านั่นไปวางไว้ในไตรลักษณ์หรือเอาไตรลักษณ์เนี่ยมาใส่ในขันห้านะก็คืออนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ถ้าเฮาตีเตือนกันอย่างอี้เฮาก็จะหันทุกข์และความดับทุกข์อยู่ในทุกขอริยสัจทีนี้มันมีอันที่2คือทุกขสมุทัยอริยสัจก็คือเหตุเกิดแห่งความทุกข์เหตุเกิดแห่งความทุกข์นั่นมันก็มี2อย่างนะอย่างแรกอย่างเบาบางนะพ่อน้องอย่างเบาบางคือตัณหาอันได้แก่ความอยากกามตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาถ้าจะอู้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือกามตัณหานี่แปลว่าอยากขึ้นมาภาวะตัณหานี่อยากคืออยู่วิภาวะตัณหานี่อยากคือไปโอ้หลายคนก็สงสัยในใจว่าแล้วไอ้3อย่างเนี่ยกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยอยากคือมาอยากคืออยู่อยากคือไปเนี่ยมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้อย่างไรพอมันเป็นอย่างอี้รู้ท่านผู้ฟังถ้าอยากคือมาแล้วมันมานี่ก็มันมีปัญหานะแต่อยากขึ้นมาแล้วมาเนี่ยอยากให้ได้แต่บ่ได้ก็เกิดความทุกข์น่ะพอได้แล้วอยากจะขึ้นมันอยู่กับเฮาเมินๆบ่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของเมื่อมันอยู่กับเฮาบ่เมินอยู่กับเฮาบ่เมินเฮาก็ทุกข์นะฮะทีนี้เมื่อมันรู้มันแล้วมันบ่ดีแล้วถ้าอูเป็นคนที่เปิ้นคบกันเป็นแฟนกันอีเนาะว่าหมดโปรโมชั่นหมดโปรโมชั่นแล้วเนี่ยก็อยากขึ้นไปอ่ะอยากให้แยกต่างยังมันไปซะเตื้อหลายคนก็บอกว่าแกง่ายตายเร็วแกง่ายตายจ้าทีเนาะบ่ไปซะเตื้อกระตุกนะฮะก็นี่คือทุกขสมุทัยอริยสัจในระดับแรกแต่ในระดับสูงสุดเนี่ยทุกขอริยสัจในระดับสูงสุดนี่ก็คือความบ่ฮู้คืออวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งปวงเป็นรากเหง้าของการเกิดกามตัณหาคืออยากขึ้นมาภาวะตัณหาอยากขึ้นอยู่แล้วก็ที่ภาวะตัณหาอยากขึ้นไปความบ่ฮู้ว่าขันธ์5ก็คือร่างกายจิตใจของเฮานั่นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปหรอกมาฮู้แจ้งอ่ะไม่รู้แจ้งว่าขันธ์5นั้นมันตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ยึดถือนะเมื่อยึดถือก็อยากขึ้นมาอยากขึ้นอยู่อยากขึ้นไปเนี่ยมันก็เลยทุกข์อันนี้คือทุกขสมุทัยเหตุเกิดแห่งความทุกข์อันที่3ท่านผู้ฟังทุกขนิโรธคามินีทุกขนิโรธอริยสัจก็คือความดับทุกข์ก็คือได้แก่การดับตัณหาดับอวิชชาบ่ฮู้เหลือนะด้วยมรรคซึ่งเป็นข้อสุดท้ายอันได้แก่การได้เห็นแจ้งการจะนิโรธคือการดับทุกข์ได้เนี่ยจะต้องเห็นแจ้งก็คือเห็นอันไตรลักษณ์เห็นขันธ์5ว่าเป็นไตรหักไตรลักษณ์นะฮะมันก็อยู่ข้อที่4คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาการที่จะรู้แจ้งได้นั้นต้องปฏิบัติตามทางสายกลางได้แก่อริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือปั๊บค
ความคิดความเห็นของตัวเองให้ตรงของตัวเองให้ถูกต้องดีงามตามทํานองของธรรมนะอันนี้คือทุกขะอันนี้คือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาข้ออื่นๆไม่ว่าจําเป็นสัมมาสังกัปปะดําริชอบสัมมาวาจาอู้ชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงอาชีพชอบเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องของอันวิธีการดับทุกข์ก็คือมรรคแปดเนี่ยจะต้องยะฮือสัมมาทิฏฐิคือความคิดความเห็นที่มันถูกต้องดีงามเพื่อเกิดขึ้นเหี้ยก่อนสัมมาทิฏฐิคือความคิดที่ถูกต้องดีงามจะเกิดขึ้นได้เนี่ยท่านผู้ฟังต้องอาศัยปัจจัยสองประการเหมือนที่อาตมาภาพได้อู้บ่อยๆก็คือ 1. ปรโตโคสะคือเสียงจากภายนอกอันได้แก่เสียงจากกัลยาณมิตร 2. โยนิโสมนสิการการคิดพิจารณาโดยแยบคายภายในใจของตัวเก่าหมายความว่าเขาต้องเอาข้อมูลจากกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือคนที่เป็นลักสำคัญในการจะดึงเขาเข้าสู่อริยมรรคพุทธเจ้าก็เลยให้ความสำคัญกับกัลยาณมิตรว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นที่สุดของพรหมจรรย์นะฮะเมื่อมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือข้อมูลที่ดีกับเขาเหมือนกับครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการเนี่ยเอาข้อมูลดีๆมาให้เขาได้ฟังเมื่อเขาฟังแล้วเขาก็คิดพิจารณาโดยแยบคายในใจมันก็เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นเมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นปุ๊บบันไดที่แรกมีแล้วบันไดที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดก็จะตวยมาอันนี้คืออริยสัจธรรมสี่ประการนะฮะทีนี้เมื่อเขามาดูอริยสัจเขามาดูมรรคแปดมรรคแปดประการถ้าเขาจะสรุปให้สั้นก็เหลือ3ก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นฐานของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นฐานสำคัญนั่นหมายความว่าถ้าพุทธศาสนิกชนคือหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยเนี่ยไอ้อย่างก็แล้วแต่งานวัฒนธรรมประเพณีขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานบวชงานกฐินงานพระป่าจิตงานกินงานตานงานฉลองนั่นฉลองนี้เอาวางไว้บนฐานของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเป็นการปฏิบัติตามแนวพุทธเพราะว่าศีลสมาธิปัญญานั้นเป็น Buddhist Way of Life เป็น Buddhist Way of Life คือเป็นวิถีพุทธวิถีพุทธวัดที่ศีลที่สมาธิที่ปัญญางานไหนที่ศีลบ่มีสมาธิบ่มีปัญญาบ่มีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นพุทธมันเป็นพราหมณ์เป็นผีเป็นพุทธเทียมไปถ้าจะเฮือพูดแท้เนี่ยมันต้องมี3อย่างประกอบเป็นหลักในการยืนไว้ศีลสมาธิปัญญานะเอาสังเกตกะงานกฐินพระป่าที่ผ่านมาเฮาหันคนกินเหล้าเมายากินเหล้าเมายาก็เกิดอุบัติเหตุนะรถวันก่อนที่อีสานนะแห่กฐินเข้าวัดเมาเหล้ารถแห่ก็ไปทับคนตายวันก่อนรถกระบะเมาเหล้างานกฐินก็ไปจนร้านค้าจนมอเตอร์ไซค์จนคนเสียชีวิตเนี่ยเฮาบ่เดินบนฐานของศีลสมาธิปัญญาแล้วงานกฐินงานพระป่างานฉลองอย่างต่างๆดื่มเหล้าเมายามีวัดหนึ่งโดนเปิ้นปั๊บ3ปันหรือ5ปันบ่ฮู้นะย้อนเปิดโฮงตาลเลี้ยงเหล้า มีโฮงตาลเหล้าตัวอ่ะอย่างเงี้ยนี่คือมันบ่ได้เอาศีลสมาธิปัญญามาเป็นฐานของการปฏิบัติเนาะมันก็เลยลุแล้วไปหมดศีลสมาธิปัญญาถ้าเริ่มต้นด้วยเล่าแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันลุหมดแล้วนะมันแล้วหมดแล้วมันเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสำคัญท่านผู้ฟังนะฮะทีนี้มันมีข้อปฏิบัติแต่ละอันแต่ละอันในส่วนของอริยสัจเช่นทุกขอริยสัจเนี่ยหน้าที่ของเฮาสำหรับทุกเนี่ยบ่ใจฮึเป็นทุกนะเวลาเกิดความทุกขึ้นมาเนี่ยบ่ใจฮึเฮาไปเป็นทุกท่านผู้ฟัง
พุทธเจ้าสอนว่าทุกข์นั้นมีไว้สำหรับเห็นบ่ใช่มีไว้สำหรับเป็นเวลาทุกข์เกิดขึ้นเขาจะไปเป็นทุกข์แต่เขาหันว่ามันเป็นทุกข์เมื่อหันว่ามันเป็นทุกข์แล้วเขาก็จะเข้าใจทุกข์หันทุกข์ตามสภาพที่มันเป็นจริงว่าอ๋อบ่เที่ยง เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาก็คือเป็นไตรลักษณ์ความทุกข์นี่ก็เป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความทุกข์นี่ก็เป็นไตรลักษณ์ก็คือบ่เที่ยงอันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นทุกขะอริยสัจเนี่ยพุทธเจ้าของเฮานั่นเป็นคนหูนะเป็นห้องว่าปริญญายะทุกนั้นมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็นพอทุกเกิดขึ้นเฮาควรจะเห็นทุกไม่ใช่เป็นทุกแล้วเอาไตรลักษณ์เข้ามาใส่นะทุกนี้ก็เกิดขึ้นแล้วเนาะทุกนี้ก็ตั้งอยู่กับเฮาแล้วเดี๋ยวทุกก็ดับไปในส่วนของความสุขเหมือนกันนะท่านผู้ฟังความสุขเกิดขึ้นความสุขตั้งอยู่ความสุขก็ดับไปเหมือนกันนั่นมันเป็นอย่างนี้ด้วยตั้งฝั่งสุขและฝั่งทุกข์อ่ะนะเพราะนั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเราควรปริญญายะปริญญายะแปลว่าความรู้นะเราจะควรที่จะเข้าไปกับนดหูหูมันเป็นทุกข์ไปศึกษาหูหูเข้าใจทุกข์ตามสภาพที่มันเป็นจริงก็คือเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบาเจตัวบาเจตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้อันนี้คือทุกขะอริยสัจท่านผู้ฟังอันที่สองทุกขะสมุทัยอริยสัจคือเหตุแห่งความทุกข์สาเหตุแห่งความทุกข์พุทธเจ้าสอนว่าตัณหาคือความอยากมีสามอย่างเด้อกามะตัณหาอยากขึ้นมาภาวะตัณหานี่อยากคืออยู่วิภาวะตัณหานี่อยากคือไปมันเป็นสมุทัยคือเหตุแห่งความทุกข์และแห่งอันหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของทุกข์ทั้งปวงคืออวิชชาความบ่รู้เพราะอวิชชาและความบ่รู้นี่แหละจึงเกิดตัณหาคือความอยากถ้ารู้มันก็บ่อยากนะรู้อย่างใดอ่ะรู้ว่ามันบ่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากมันเป็นอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อเฮาฮู้อย่างอี้เฮาก็บ่อยากนะก็ย้อนเฮาบ่ฮู้เฮาก็เลยอยากอย่างใดอ่ะก็อยากขึ้นมา อยากขึ้นอยู่แล้วก็อยากขึ้นไปวิธีการปฏิบัติต่อสมุทัยคือเหตุแห่งเกิดแห่งความทุกข์พุทธเจ้าสอนว่าจะต้องละภาษาบาลีพระน้องว่าปหานนะต้องละมันละสองอย่างละอวิชชาละตัณหาแต่ที่จริงเนี่ยถ้าทำลายอวิชชาคือความบ่รู้ได้อะตัณหาความอยากมันก็จะหมดไปตัวในตัวนะเหมือนกับเก้าไม้อ่ะตัณหานี่เป็นผลไม้อวิชชาเป็นหากของเก้าไม้นั้นถ้าเราดึงหากมันออกลกขึ้นมาเนี่ยมันก็มางอกงามแล้วมันก็มาใหญ่แล้วมันก็มาโตแล้วเนี่ยเพราะนั้นทุกขะอริยสัจคือเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าต้องละเน้อละตัณหาละอวิชชาอวิชชาแปลว่าความบ่รู้บ่รู้ในเรื่องไหนบ่รู้ว่าโลกและชีวิตนี้เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้นะฮะแห่งมันหนึ่งนิโรธคือความดับทุกข์ความหมดไปแห่งความทุกข์นิโรธนี่ถ้าจะอู้แห่งกรรมหนึ่งก็คือนิพพานนั่นเองท่านผู้ฟังนิพพานนิวานะก็คือปราศจากเครื่องร้อยรัดบ่มีเครื่องร้อยรัดบ่มีความยึดถือนิโรธจะยะได้ก็คือต้องทำให้มันแจ้งนะทำให้แจ้งพุทธเจ้าบอกว่านิโรธนี่ต้องทำให้แจ้งเมื่อทำนิโรธให้แจ้งแล้วเนี่ยเขาก็จะเข้าถึงนิพพานนะ
ราะนั้นหน้าที่ของเขาตอนนิโรธก็คือต้องทำให้แจ้งต้องทำให้แจ้งนะฮะแต่มันหนึ่งคือมักซึ่งเป็นวิธีการในการรับทุกข์หน้าที่ของเขาก็คือจะต้องทำให้มันมีขึ้นเจริญขึ้นภาษาบาลีพระท้องคำว่าภาวนาต้องภาวนามักเนี่ยต้องภาวนาให้มันเกิดขึ้นก็คือการศึกษาข้อปฏิบัติให้เข้าใจในมักทั้ง8แล้วก็กระทำตามมักนั้นซึ่งจะเป็นการนำไปสู่จุดหมายเพื่อเข้าบรรลุถึงนิพพานในที่สุดแต่อย่างที่บอกไว้เบื้องต้นว่ามรรคนั้นมันเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัย2อย่างก็คือ1ปัลโตโคสะอันได้แก่เสียงจากกัลยาณมิตรอันที่2ก็คือโยนิโสมนสิการกันจะคิดพิจารณาโดยแยบคายในใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอานามาภาพก็เลยให้ความสำคัญกับการจัดรายการวิทยุเพื่ออะไรอย่างเพื่อเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีในการให้ข้อมูลที่ดีในการจักจูงที่ดีนำไปสู่ท่านนำไปสู่การพ้นทุกข์เพราะว่ามรรคข้ออื่นๆจะเกิดขึ้นได้สัมมาทิฏฐิจะต้องเกิดขึ้นก่อนสัมมาทิฏฐินี่ก็คือความเข้าใจในเรื่องของเหตุผลคนที่มามีสัมมาทิฏฐิก็จะเป็นงมงายกับไสยศาสตร์กับผีสางกับเทวดาไปเป็นส่วนใหญ่แต่คนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็จะเป็นคนที่อิงหลักการและเหตุผลซึ่งพุทธศาสนานี่ก็เข้ากันได้กับหลักการและเหตุผลแต่ระยะหลังๆเนี่ยคนดึงเอาพระพุทธศาสนาไปนอกเหตุเหนือผลไปเป็นอัศจรรย์พันลึกไปเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปฏิหารโดนบันดาลไปเหี้ยนะมันก็เลยแบบมีความสมเหตุสมผลนะฮะเพราะนั้นมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิก่อนอย่างสถานีวิทยุเนี่ยก็คือข้อมูลที่ถูกต้องดีงามอุบาจารย์หลายรูปหลายตนหลายองค์มาเทศมาบรรยายดึงท่านผู้ฟังไปปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไปกินไปตานสังเกตว่าการกินการตานของคลื่นสีขาวพระชาวประชาเนี่ยบ่มีอบายมุขเข้ามายุ่งเกี่ยวบ่มีเหล้าบ่มียาเข้ามายุ่งเกี่ยวเรียบง่ายประหยัดประโยชน์นะทุกงานเจ้าที่สังเกตเห็นนะท่านผู้ฟังอันเนี้ยมันก็เดินบนฐานของพุทธคือไตรคืออันไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อเฮาปฏิบัติตามไตรสิกขาเฮาก็ที่ว่าปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เพราะว่ามรรคมีองค์8นั้นเมื่อสรุปย่อลงก็เหลือ3อย่างอันได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อเฮาปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยๆเฮาก็จะหันไตรลักษณ์หันอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาความบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เฮาก็จะหันอย่างนี้นะฮะเมื่อหันอย่างอี้ปุ๊บเรื่อยๆเฮาก็จะปล่อยวางเฮาก็จะบ่ยึดถือเมื่อปล่อยวางเมื่อบ่ยึดถือเฮาก็เข้าซึ่งความสุขก็คือนิพพานอันนี้คือหลักการกระบวนการของพุทธนะฮะอันที่เหลือนอกนั้นมันบ่ใช่พุทธหรืออาจจะเป็นพุทธน้อยๆนะที่นำเฮาไปสู่พุทธแท้แต่ปัญหาถึงวันนี้เฮาไปติดนะติดตรงพุทธน้อยๆติดตรงเปลือกติดตรงกับพี่นะมาได้เข้าถึงซึ่งความเป็นพุทธแท้ก็คือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็หันไปรับนำไปสู่การปล่อยวางเพราะนั้นทุกงานครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวก็จะจัดอย่างเงี้ยเพื่อโยมมีศีลเนาะนั่งภาวนานะแล้วก็ปัญญาตามกระบวนการนั้นนะฮะท่านผู้ฟังอธิบายขยายความสักน้อยนึงด้านผู้ฟังนั่นได้เข้าใจที่จริงมันก็มีรายละเอียดนะมี4อันเนี้ยก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันก็แบ่งเป็น3อย่าง4อย่างนี้เป็นเรื่องๆนะก็คงจะใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการอธิบายแล้วก็ในช่วงท้ายของรายการชั่วโมงหลังนะครึ่งชั่วโมงหลังก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้าน
ได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึดความเห็นกันนะฮะท่านผู้ฟังทุกขอริยสัจความทุกข์ก็คือความเกิดความแก่ความตายการโศกเศร้าเสียใจทุกข์กายทุกข์ใจการโทมนัสการประสบกับสิ่งที่บ่เป็นที่ฮักที่พอใจปัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่ฮักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นโดยสรุปย่อก็คือการเข้าไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5อธิบายเพิ่มเติมท่านผู้ฟังชาติก็คือเกิดความเกิดขึ้นแห่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอย่างการเกิดถึงเป็นทุกข์หลายคนหลายท่านบอกว่าการเกิดเป็นมงคลนะก็มีชีวิตอยู่โลกเนี่ยแต่พุทธศาสนาบอกว่าเกิดเนี่ยนำไปสู่การแก่นำไปสู่การเจ็บนำไปสู่การตายถ้าบ่เกิดก็บ่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้พี่น้องบ่เกิดได้ก็ต้องนิพพานน่ะนิพพานคือการไม่เกิดบ่ต้องกลับมาเกิดแถมเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอย่างนี้นะชราคือความแก่เอาความแก่เนี่ยบ่ต้องอู้ถึงสรรพคุณความลำบากเอวบ่ดีหูบ่ดีแข้งขาบ่ดีปวดเก้าเมาหัวเรี่ยวแรงทดถอยนะฮะการฟันหลุดผมงอกหนังเหี่ยวนะความเสื่อมของหูตาจมูกลิ้นกายใจลำบากเหมือนคนบักเก่าว่านะจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม่โรยไม่มีเกสรเนี่ยนี่คือความชรามรณะความตายความสิ้นไปแห่งชีวิตก็เป็นการโศกเศร้าเสียใจในการสูญเสียทุกขะความพอสบายกายความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในกายหนาวล่ำไปก็หนาวอ้อนล่ำไปก็ฮ้อน โทมนัสก็ได้แก่ความเสียใจทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอุปายาตก็คือความคับแค้นใจที่ประสบกับความสูญเสียความประสบกับสิ่งที่บ่เป็นที่ฮักก็คือการประสบกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันบ่เป็นที่ฮักที่พอใจการพัดพากจากสิ่งที่เป็นที่ฮักที่พอใจน่ะคือตายจากหรือเขาตายไปก็ดีเขาตายไปก็ดีของญาติมิตรพี่น้องบิดามารดาของที่เป็นที่ฮักคนที่เป็นที่ฮักปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นใครได้แต่มันบ่ได้นะฮะปีนี้ก็หวังว่าโบนัสจะมีสิ้นปีเนาะหวังว่าเงินเดือนจะขึ้นขั้นจะขึ้นมีสักเตื้อบ่ได้สักกรรมคนอื่นได้เหี้ยเนี่ยแต่ท้ายที่สุดก็คือการยึดมันถึงมันในขันธ์5แต่ว่าในทุกขะอริยสัจเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าต้องปริญญายะต้องเข้าไปหูต้องเข้าไปหูมันท่านผู้ฟังอธิบายเพิ่มเติมแห่งสักหน่อยหนึ่งคือสภาพของทุกขะอริยสัจในปฏิสัมภิทามรรคพระไตรปิฎกหน้า483เล่มที่7เพื่อนก็บอกว่าลักษณะของความเป็นเองของธรรมชาติของทุกอริยสัจเนี่ยเป็นของแท้เป็นของที่มันบ่ผิดเพี้ยนไปเป็นอย่างอื่นก็คือสภาพที่มันบีบคั้นสภาพที่มันเป็นปัจจัยปรุงแต่งสภาพที่ทำให้มันเดือดร้อนแล้วก็สภาพที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายประสบกับสิ่งที่บ่เป็นที่ฮักพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่ฮักปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นแต่ว่าเมื่อสรุปโดยย่อแล้วก็คือการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพที่มันบีบคั้นมันก็เลยเป็นทุกข์นะฮะอัน